The Icon กุ๊กคว้ารางวัล AC Leader Top Award 2021โตสวนกระแสโควิด-19 มุ่งพัฒนาคนด้านธุรกิจออนไลน์สู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าเป็น2นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะสำหรับคุณปัญจรัตน์กนกรัตนพรค่ะและคุณวรัตน์พลวรัตน์วรกุลค่ะ CEO by The Icon Group ค่ะล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล AEC Leader Top Award 2021โดยได้รับเกียรติจากนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลค่ะณโรงแรมอมรีดอนเมืองโดยคุณปัญจรัตน์และคุณวรัตน์พลค่ะเปิดเผยความรู้สึกให้ฟังค่ะว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับค่ะที่ผ่านมาทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำธุรกิจผ่านมา2ปีค่ะธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์กูต้ากระแสดีค่ะยอดขายทะลุ200ล้านบาทด้วยนวัตกรรมไฟอินฟราเรดค่ะที่ทำให้กูต้ามีจุดเด่นในตัวสินค้าค่ะที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นนอกจากนี้ค่ะทั้งคู่ยังมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการตัวแทนและดีลเลอร์ค่ะด้วยการทุ่มงบการสร้างโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ซึ่งปัจจุบันค่ะได้ผลิตบุคคลที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ออกไปแล้วมากมายโดยเชื่อว่าแม้จะเกิดวิกฤตโควิด-19 ค่ะแต่ถ้าทุกคนรักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะเติบโตสวนกระแสได้ไม่ยากค่ะสวัสดีครับผมพอลวรัตน์พลรัตน์วรกุลครับค่ะสวัสดีค่ะปันค่ะปันจรัตน์กนกรัตนพรค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่เราทุ่มเททำงานอย่างหนักแล้ววันนี้ก็เหมือนเป็นรางวัลของการมุ่งมั่นทุ่มเทก็การันตีว่าการทำงานอย่างหนักเนี่ยไม่เสียเปล่าแล้วก็ทำให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็มองเห็นจนได้รับรางวัลดีใจตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วนะก็ถือว่าเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยลบที่เข้ามาอย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็กังวลนะฮะคิดว่าจะส่งผลกระทบหรือเปล่าแต่ก็กลายเป็นผลกระทบในทางบวกนะฮะที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยยิ่งเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับโอ้โหต้องบอกว่าฟีดแบคนะคะดีมากๆเลยเดือนธันวาเดือนเดียวค่ะยอดขายทะลุมากกว่า200ล้านเลยค่ะใช่ค่ะช่วยในเรื่องของผิวขาวค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยได้เป็นนวัตกรรมนะคะไฟอินฟราเรดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้กูต้าเนี่ยผิวขาวนะคะกว่านะคะกูต้าทั่วไปเนี่ยถึง 250% เลยค่ะก็สินค้าตัวอื่นก็จะมีที่น้องบอยประกอบเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะเป็นซิปเวย์พลัสนะครับแล้วก็ที่น้องลิเดียพรีเซนเตอร์ก็จะเป็นบูมคอลลาเจนนะครับเราเองก็พยายามจะสื่อสารนะครับให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่ดีนะครับก็ต้องประกอบไปด้วยเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ทำให้สอดคล้องด้วยเรียกว่าของดีก็ต้องตีให้ดังไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่คนไทยอาจจะไม่ได้ใช้ของที่ดีๆถ้าเกิดไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงทุกวันนี้เราก็มุ่งเน้นในเรื่องนี้นะครับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วนะครับเพราะภายใต้ความเชื่อในการสร้างธุรกิจนั้นแต่แรกเนี่ยก็เชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องของการสร้างคนเนี่ยมันต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการอินเวสต์นะครับครั้งใหญ่เลยกับการสร้างเรียกว่าโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์นะครับก็ทุ่มไปทั้งหมดเนี่ย150ล้านนะครับใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ1ปีเต็มๆวันนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลิตนักธุรกิจออนไลน์มืออาชีพเนี่ยออกมาในประเทศไทยเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับที่สามารถประสบความสำเร็จจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับเศรษฐีบนโลกออนไลน์ได้กิจกรรมที่ผ่านมาถ้าเป็นก่อนช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็อยากให้เขามีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ดีนะครับก็พาไปท่องโลกกว้างพาไปเที่ยวนะครับในประเทศต่างเที่ยวเยอะมากนะครับเที่ยวกันประมาณ2เดือนนะครับ1ประเทศเพราะฉะนั้นใน1ปีเนี่ยก็จะเที่ยวทั้งหมดประมาณ6ประเทศนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆแพ็คกระเป๋าเที่ยวกันจนเหนื่อยเลยแต่ตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยครับก็ทุกอย่างเปลี่ยนไปเราก็ต้องมีการปรับตัวนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดในวันนี้เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของการไปท่องเที่ยวเพราะเที่ยวไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องของกระแสเงินสดนะครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปให้เร็วแล้วก็เข้าไปให้ถึงนักธุรกิจทุกคนครับเพื่อทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้สู้กับสถานการณ์ได้แล้วก็สามารถจะเติบโตได้แม้ในยามวิกฤตแบบนี้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณตัวแทนนะคะทุกๆคนเลยนะคะก็ต้องบอกว่า The Icon Group นะคะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำกำไรสูงสุดค่ะแต่เกิดมาเพื่อนะคะสร้างนะคะกำไรให้กับตัวแทนทุกๆท่านเลยค่ะก็อยากจะฝากบอกตัวแทนทุกคนนะครับว่าวันนี้นะครับในการที่เราเลือกที่จะเดินเส้นทางสายนี้คือเส้นทางของการเป็นนักธุรกิจออนไลน์มืออาชีพเนี่ยนะครับก็เป็นเส้นทางที่ถูกพิสูจน์แล้วนะครับว่าแม้ในยามที่วิกฤตนะครับหนักหนาสาหัสที่สุดในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างวิกฤตโควิด-19 นะครับที่คนไม่เคยได้เจอมาก่อนก็ยังพิสูจน์เลยว่าธุรกิจออนไลน์ก็สามารถจะเติบโตได้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราเลือกในเส้นทางที่มันถูกแล้วเหลืออย่างเดียวแล้วครับที่ต้องทำให้ถูกนะครับนั่นก็คือการเป็นคนที่ถูกต้องสำหรับการทำธุรกิจนั่นก็คือเราต้องรักการเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องผมเชื่อครับว่าไม่ว่า
เศรษฐกิจมันจะย่ำแย่ขนาดไหนเชื่อเถอะครับในยุคที่มันย่ำแย่สุดๆก็ยังมีคนรวยฝ่าวิกฤตส่วนกระแสอยู่ดีและผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะฮะจะเป็นหนึ่งในคนนั้นที่สามารถจะมีชีวิตที่ดีได้ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับอยา